วันนี้ธัญญาพาคุณผู้ชมมาอยู่ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะคะพาคุณผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศในการนั่งคุยกับธัญญานะคะวันนี้อากาศดีมากแดดสดใสมากเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะงั้นเรามาเริ่มจากค่าแรงขั้นต่ำเอาประมาณเอาใกล้ตัวธัญญาก่อนดีกว่านะคะใกล้ตัวอย่าง KJ เคยทำงานที่ Panda Express ใช่ไหมคะ Panda Express เนี่ยตอนนั้น KJ เข้าไปทีแรกเนี่ยได้น่าจะประมาณ12เพราะเขายังเป็นตอนนั้นค่าแรงยังไม่ได้ปรับปัจจุบัน Panda Express เนี่ยค่าแรงเริ่มต้นที่13เหรียญพวกแคชเชียร์พนักงานตามห้างค่าแรงที่นี่จะเป็นลักษณะว่าถ้าในบริษัทนั้นมีคนทำงานน้อยกว่า25คนค่าแรงก็อาจจะต่ำกว่า13ได้แต่ถ้ามีคนทำงานเกิน25คนค่าแรงขั้นต่ำจะต้องเป็น13เหรียญต่อ1ชั่วโมงผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมคะเอาอาชีพใหญ่ๆกันก็แล้วกันนะที่แบบว่ามาถึงก็ทำได้เลยไม่ต้องไปเรียนเพิ่มไม่ต้องไปสอบเอาไลเซนส์เอาอะไรสมมติว่าอาชีพพนักงานเสิร์ฟธัญญาก็คิดว่าเขาได้13เหรียญเช่นกันนะคะต่อชั่วโมงแล้วก็จะได้ทิปต่างหากทิปนี่ก็จะแบ่งกันนะคะในร้านอาหารส่วนแม่ครัวนี่ก็จะเหมาเป็นรายวันอาจจะวันละเท่าไหร่ล่ะ100ขึ้น125 150ก็แล้วแต่ความเก่งกาจและฝีไม้ลายมือนะคะอยากจะมาซื้อร้านอาหารเตรียมเงินเท่าไหร่มาอยากจะมาเป็นเจ้าของร้านอาหารเกิดแบบแต่งงานมาปุ๊บสามีซื้อร้านอาหารให้ทำเลยก็อยู่ที่ประมาณ 80,000 แสนกว่าเหรียญ นะคะก็ดูแล้วแต่ว่าร้านเขาบีซี่ไหมมีลูกค้าเยอะไหมทำเลไหนเช่าร้านเท่าไหร่ถ้าเราเกิดจะมาซื้อร้านอาหารถ้าเราจะมาซื้อร้านอาหารเราก็จะต้องจ่ายค่าเช่าร้านตามทำเลอีกค่ะตามโลเคชันแต่ท่านย่าอยากจะบอกว่าค่าเช่าร้านที่นี่กับค่าเช่าร้านที่นี่เนี่ยค่อนข้างจะสมดุลคือไม่แพงมากถ้าเทียบกับเมืองไทยเมืองไทยนี่จะตั้งราคากันตามใจชอบค่าเช่าร้านอาหารบางที่ 2,000 กว่า 3,000 4,000 5,000 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทำเลทีนี้เรามาพูดถึงร้านนวดบ้างดีกว่านะคะพนักงานนวดเนี่ยคนไหนที่อยากจะมาเป็นหมอนวดมาถึงที่นี่ปุ๊บไปเข้าโรงเรียนเลยค่ะมีโรงเรียนสอนนวดนะคะสำหรับคนไทยเรียนก็เมื่อก่อนนี้500ชั่วโมงก็จะได้ใบไลเซนส์สอบไลเซนส์ใช่ไหมคะได้ไลเซนส์ละแต่เดี๋ยวนี้ธัญญาไม่แน่ใจเดี๋ยวธัญญาค้นขอหาข้อมูลแล้วจะทิ้งเอาไว้ที่ตรงข้างใต้มุมจอเป็นหมอนวดที่นี่คุณก็จะต้องไปเรียนนวดแล้วก็ต้องไปสอบให้ได้ไลเซนส์นะคะงานหมอนวดเป็นงานที่หาไม่ยากถ้ามีไลเซนส์นะคะหาไม่ยากอาจจะทำที่ร้านไทยร้านฝรั่งร้านคนไทยเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยบางที่ก็จะจ่ายเป็นเพโรเป็นเช็คเป็นเงินเดือนบางที่ก็จะจ่ายเป็นเงินสดหลายที่เลยที่ได้จ่ายเงินเป็นเงินสดเขาก็จะแบ่งกัน50 50ถ้าที่ร้านคิด50เหรียญเขาก็จะให้พนักงานนวด25เหรียญครึ่งนึงหรือบางทีอาจจะลดจากครึ่งนึงไปนิดไปหน่อยนึงอาจจะได้สัก23 22ส่วนมากหมอนวดที่นี่นะคะถ้าเป็นร้านคนไทยเนี่ยจะเจ้าของร้านเนี่ยจะจ่ายแค่ว่าตามชั่วโมงที่หมอนวดได้นวดนะคะคือถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่ได้ตังค์กลับบ้านมือเปล่าแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ถ้าในราคาที่ซื้อขายกันร้านนวดเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณตั้งแต่เดี๋ยวนี้น่าจะ 50,000 50,000 เหรียญอัพนะคะ 50,000 นี่แทบจะหาไม่ได้ละ 60,000 70,000 80,000 แสนนึงราคาขึ้นอยู่กับร้านนั้นมีลูกค้ามากน้อยแค่ไหนจะซื้อร้านนวดก็เตรียมเงินเอาไว้ 80,000 แสนหนึ่งอยู่ในระหว่าง 50,000 ถึง 100,000 คุณก็ซื้อร้านนวดน่าจะซื้อได้ในทำเลที่โอเคแล้วก็บางที่คุณซื้อมาคุณก็ได้พนักงานนวดแถมมาด้วยคือเขาก็ทำงานที่นั่นต่ออันนี้ก็ขยับเข้ามาเป็นตัวธัญญาเองเลยพวกงานช่างทั้งหลายแหล่นะคะส่วนมากคนที่ย้ายมาที่เนี่ยผู้หญิงเยอะนะท่านย่าก็พูดเอาใจผู้หญิงไปทางแนวผู้หญิงไว้ก่อนนะคะเป็นงานของผู้หญิงไว้ก่อนสมมุติว่า
คุณมีพื้นฐานทางเมืองไทยอยู่แล้วอาจจะเป็นช่างทำผมอาจจะเป็นช่างนวดหน้าเหมือนธัญญาอาจจะเป็นช่างสักคิ้วอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่สารพัดช่างคุณมาที่นี่คุณจะต้องมาเริ่มใหม่ทุกอย่างมาเรียนเพราะถ้าคุณไม่มาเรียนแล้วจบจากการศึกษาที่นี่คุณก็จะทำงานไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดโดยเฉพาะงานช่างแบบที่ธัญญาเนี่ยตามถ้าเป็นตามร้านเพราะงานแบบธัญญาเนี่ยจะไม่รับคนที่ไม่มีไลเซนส์เลยทุกคนจะต้องถูกต้องตามกฎหมายหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เมืองไทยและกำลังเตรียมตัวที่จะมาอยู่อเมริกาอยากจะไปเรียนอะไรเพิ่มเติมที่เมืองไทยไว้เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานให้เราเข้าใจก็ไปเรียนได้พอเรามาถึงที่นี่ปุ๊บเราไปเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะมีเหมือนกับเราจะรู้มาแล้วว่าเป็นแบบนี้มันจะเข้าใจง่ายแต่สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานและไม่อยากจะเรียนที่เมืองไทยมาก่อนเลยไม่เป็นไรเพราะมานี่ยังไงก็ต้องมาเรียนอยู่ดีนะคะเพราะว่าที่เมืองไทยนี่ถือว่าเรียนมาก็ถือเป็นประสบการณ์แต่จะใช้ใบประกาศนียบัตรอะไรจากเมืองไทยไม่ได้เลยนะคะอาชีพช่างทำผมก็มาถึงที่นี่ปุ๊บไปเรียนเลยค่ะไปเรียนที่โรงเรียนใช้เวลาเรียน 1,600 ชั่วโมงค่าเรียนส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 กว่าเหรียญก็แล้วแต่โรงเรียนอีกโรงเรียนเวียดนามก็ค่าเรียนถูกแต่ส่วนใหญ่ที่ถูกที่สุดก็คืออยู่ประมาณน่าจะถ้าเรียนทำผมนะคะเอาที่ถูกๆหาได้เลยเนี่ยประมาณ 7,000 8,000 เหรียญเรียนจบมาแล้วจะไปเช่าเก้าอี้เลยก็ได้ในกรณีท่านย่าขอบอกก่อนว่าในกรณีที่คุณเป็นมาจากเมืองไทยแล้วทำมาจากเมืองไทยหลายๆปีแล้วคุณย้ายมาอยู่ที่นี่คุณเรียนจบช่างทำผมได้ไลเซนส์มาถูกต้องแล้วไปเช่าเก้าอี้เลยเช่าเก้าอี้เขาแล้วก็ทำเองเก็บเงินเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ถ้าไม่มั่นใจมีความไม่มั่นใจเอ๊ะเราจะมีลูกค้าไหมเนาะก็ใช้วิธีไปเป็นพนักงานที่ร้านโดยค่าคอมมิชชั่นอาจจะ50 50 60 40หรือถ้าคุณใหม่เขาอาจจะจ้างคุณเป็นรายชั่วโมงคือรับค่าแรงเป็นชั่วโมงละ10กว่าเหรียญหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตกลงกันนะคะช่างนวดหน้าแบบธัญญาสกินแคร์มาทำแต่งหน้าเป็นเมคอัพอาร์ติสต์เป็นช่างนวดหน้าเป็นช่างต่อขนตาแว็กซิ่งพวกแขนงพวกนี้ได้ใครที่อยากจะย้ายมาอยู่หรือใครที่อยู่ที่นี่แล้วมองหาอาชีพอยากจะเรียนของธัญญาเรียน600ชั่วโมงธัญญานี่เรียนฟูลไทม์ประมาณ3เดือนครึ่ง4เดือนหมดก็เรียนจบแต่ที่ว่าอันดับ1เรียนง่ายแล้วได้เงินเยอะแล้วเรียนสั้นช่างทำเล็บนะคะช่างเล็บถ้าคนเป็นมาจากเมืองไทยแล้วยิ่งดีใหญ่งานเล็บนี่ธัญญาคิดว่าถ้าคุณเรียนจากเมืองไทยมาก็ดีนะคะคือให้เป็นมาบ้างเล็บนี่เรียนประมาณน่าจะสัก400ชั่วโมงจบเร็วกับเพื่อนจบสั้นแล้วก็หางานได้ง่ายในเว็บไซต์นี่รับสมัครช่างทำเล็บเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะฝรั่งหรือคนที่อยู่ที่นี่แทบจะทุกคนเลยทำเล็บที่ร้านไม่มีใครมานั่งขัดนั่งแคะเองนอกจากธัญญาเออแล้วได้เงินยังไงเอาเรื่องเล็บก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเข้ามาที่ตัวธัญญานะคะอย่างเรื่องเล็บเนี่ยเขาก็จะแบ่ง60 40พนักงานได้60ร้านได้40หรืออาจจะค่าทำเล็บที่นี่ก็35เหรียญ40เหรียญ50เหรียญทิปต่างหากทำงานที่นี่ไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนต้องได้ทิปเพราะถือว่าเป็นธรรมเนียมส่วนอาชีพแบบธัญญาสกินแคร์ธัญญาได้เงินยังไงงานของธัญญาเนี่ยงานสักคิ้วเนี่ยตอนนี้ธัญญาคิดลูกค้า550เหรียญฟังแล้วดูเยอะใช่ไหมคะที่ร้านธัญญาคิด550เหรียญธัญญาก็จะแบ่งกับเจ้าของร้าน60 40นะคะเขาเพิ่งขึ้นในธัญญา 10% เมื่อธัญญาทำงานครบได้1ได้เงินเท่าไหร่นวดหน้าขึ้นอยู่กับร้านถ้าคุณทำร้านเล็กเขาก็จะคิดค่านวดหน้าถูกก็จะได้ 50% หรือ 60% นะคะก็คิดดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่ต่อชั่วโมงแล้วก็ได้ทิปต่างหากค่าทิปทั้งหมดพนักงานเป็นคนเก็บเองโดยทั้งหมดนะคะทีนี้มาดูค่านวดหน้าของธัญญาที่ร้านธัญญาธัญญาได้เท่าไหร่หลายคนคงอยากรู้ร้านธัญญาค่านวดหน้านี่100กว่าเหรียญขึ้นไปไม่ว่าธัญญาจะมีลูกค้าธัญญาจะมีลูกค้าเท่าไหร่ธัญญาก็ได้ 60% นะคะค่าทิปธัญญาก็เก็บไว้ต่างหากแต่ธัญญาไม่ได้เงินเดือนเป็นชั่วโมงนะคะไม่ได้มีรายได้เป็นชั่วโมงบางครั้งมีรายได้เยอะอย่างบางช่วงลูกค้าเยอะๆธัญญาก็จะมีลูกได้มีรายได้เยอะช่วงไหนลูกค้าน้อยๆธัญญาก็มีรายได้น้อยหรือถ้าธัญญาไม่ไปทำงานธัญญาก็ไม่มีเงินเพราะว่าเขาจ่ายธัญญาตามจำนวนลูกค้าที่ธัญญาทำงานธัญญาอยากจะบอกว่าคนไทยที่กำลังจะมาอยู่ที่นี่นะคะหลายๆคนมองหาอาชีพ
อยากจะทำอาชีพอะไรเนี่ย 4-5 อาชีพเนี่ยเสริมสวยวงการแบบเนี้ยนะคะคนไทยทำได้ดีมากๆฝีมือสู้ฝรั่งได้สบายๆแถมจะดีกับฝรั่งด้วยนะคะเพราะว่าเรามีความละเอียดเพราะฉะนั้นสู้ๆใครจะย้ายมาอยู่ที่นี่เลือกเลยค่ะอยากทำงานอะไรบางคนที่แบบไม่อยากเรียนอะไรเลยมีความสามารถในการทำอาหารมีความสามารถในการทำขนมอยากจะทำขนมขายอยากจะทำข้าวขายคุณก็ทำได้ที่บ้านนะคะทำโดยการที่ว่าที่นี่เขาจะมีเว็บไซต์ของคนไทยมีหลายเลยเป็น Facebook เป็นเพจนะคะแล้วคุณจะขายอะไรคุณก็โพสต์ว่าที่ถ้าไม่อยากขายออนไลน์ใช้วิธีไหนทัญญาเห็นเยอะมากทำอาหารมาแล้วก็ใส่รถไปขายตามร้านนวดร้านที่คนไทยทำงานร้านยอดฮิตก็คือร้านนวดเพราะบางทีหมอนวดเนี่ยเขาก็ไม่ทำอาหารเองแล้วก็เหมือนกับผูกปิ่นโตส่งปิ่นโตใช้คำนี้ดีกว่าว่าพี่ทัญญาแล้วถ้าหนูจะทำอย่างนั้นน่ะแล้วพี่จะทำอย่างนั้นน่ะแล้วจะทำอีท่าไหนล่ะถึงจะขายของได้ทัญญาจะเล่าประสบการณ์ตัวทัญญาให้ฟังว่าตอนที่ทัญญาเริ่มทำสักคิ้วครั้งแรกทัญญาทำแบบไหนทัญญาถึงหาลูกค้าได้ใช้วิธีนี้เคาะประตูถ้าคุณทำอาหารเป็นหรือคุณอยากจะเสนอบริการอะไรของคุณสักอย่างหนึ่งทัญญาใช้วิธีเคาะประตูร้านนะคะไม่ใช่ประตูบ้านตอนนั้นที่ทัญญามาทำสักคิ้วเนี่ยนะคะทัญญาจบมาใหม่ๆทัญญายังไม่มีลูกค้าทัญญาใช้วิธีไปตามร้านนวดของคนไทยร้านอาหารของคนไทยถือนามบัตรไปเอาอัลบั้มรูปใส่ไปเลยไปถึงแนะนำตัวส่วนใหญ่บางคนทัญญาก็รู้จักมาบ้างแล้วไปร้านที่เรารู้จักคนก่อนหรือถ้าเราไม่รู้จักเลยมืดแปดด้านมาก็ไม่เป็นไรเข้าไปเลยไอ้ร้านที่ทัญญาไม่รู้จักเลยก็มีนะทัญญาเคาะประตูเข้าไปถามเขาว่ามีนะคะแนะนำตัวเลยว่าเราชื่อนี้ชื่อนี้เราทำอันนี้เรามีอาหารมาขายนะคะครั้งแรกอาหารทัญญาแนะนำยังไงรู้ไหมใจถึงหน่อยให้ชิมฟรีเลยคุณผู้ชมแบ่งเป็นน้อยๆให้ลูกค้าชิมอย่าไปตั้งท่าขายเขาก่อนเราใช้วิธีทำไปจำนวนน้อยถ้าเป็นขนมเราทำเป็นถุงเล็กๆแจกเราต้องกล้าได้กล้าเสียคุณผู้ชมบางครั้งเราต้องกล้าลงทุนนะคะคุณผู้ชมให้เขาชิมเลยแต่มั่นใจว่าอร่อยนะถ้าไม่อร่อยให้ชิมนี่อาจจะไม่มีใครมาซื้อเขาชิมเสร็จปุ๊บวันหลังเขาก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีกับเรามีนู่นมีขนมอะไรก็ใส่ถุงแจกเข้าไปแล้วเราก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาไปเราบอกเขาไปเลยวันนี้พี่มานะคะอย่างเงี้ยนะคะทำน้อยๆก่อนแล้วพอมีลูกค้าเยอะๆเราค่อยทำเยอะแล้วมันก็จะเป็นปากต่อปากถ้าเราทำอร่อยเดี๋ยวเขาก็จะบอกเองแหละว่าพี่ไปขายร้านนู้นได้สิเพื่อนหนูอยู่ร้านนู้นร้านนี้มันจะเป็นการกระจายไปเรื่อยคุณผู้ชายนี่ถ้าตอนนี้ที่ทำได้เพื่อนทัญญาเนี่ยนะผู้ชายหรือว่าคนที่รู้จักนะเขาก็จะทำเป็นไดเวอร์ส่งอาหารขับอูเบอร์ขับลิฟต์รายได้ดีนะคุณผู้ชมหรือบางทีคุณผู้ชมแบบอยู่บ้านเฉยอยากจะออกมาขับอูเบอร์ขับลิฟต์ก็ได้นะคะแต่คุณมีใบขับขี่ถูกต้องตามกฎหมายที่นี่แล้วคุณก็สมัครไปแล้วคุณก็ออกไปขับหารายได้พิเศษนะคะหรือไม่มันก็จะมีบริการรับส่งอาหารอันนี้ทัญญาก็ฟังเข้ามานะเหมือนกับว่าที่เมืองไทยก็คงมีมั้งว่าเราไปรับอาหารจากที่ร้านมาแล้วเราก็ไปส่งให้ลูกค้าอันนี้เงินดีนะคุณผู้ชมงานพวกนี้คือ1ทิปดีนะคะอูเบอร์นี่อาจจะได้ทิปน้อยแต่รับส่งอาหารเนี่ยทิปดีแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่าทัญญาตกงานไม่มีอะไรทำทัญญาก็อาจจะแบบไปส่งอาหารนี้บ้างก็ได้ทัญญาเป็นคนที่แบบสู้นะถ้าไม่มีงานทำจริงๆงานอะไรทัญญาก็ทำนะคะก็ต้องทำเพื่อให้อยู่ได้อยู่ที่นี่นะอย่าไปเจ้ายศเจ้าอย่างมากคุณผู้ชมค่ะอย่าไปแบบว่าฉันอยู่เมืองไทยฉันไฮโซฉันทำนู่นฉันทำนี่มันอยู่ที่นี่ฉันไม่อยากทำอย่างนั้นก็อดตายคุณผู้ชมนอกจากคุณผู้ชมได้สามีรวยๆได้สามีเลี้ยงดูเป็นคุณนายเป็นคุณหนูไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นก็ไปอย่างคนเราถ้าสู้งานเนี่ยคือคุณอยู่ที่ไหนคุณสบายแล้วไปทำงานที่ไหนคนก็รักด้วยเจ้าของเจ้านายก็รักหางานของคนไทยก็จะมีหนังสือพิมพ์นะคะสยามมีเดียเอ้ยหนังสือพิมพ์หลายยี่ห้อนะคะเขารับสมัครงานก็ไปสมัครเลือกดูแล้วก็โทรไปสมัครวอล์กเข้าไปเลยก็ได้โทรไปก็ได้แต่ก็เป็นเว็บไซต์ชื่อ Indeed INDEED นะคะสกินแคร์ช่างเอสเตติเชียนช่างทำผมช่างทำเล็บคุณสามารถเข้าไปหางานใน Indeed ได้อย่าง KJ หางาน KJ ก็หาใน Indeed เหมือนกันบริษัทไปเป็นแคชเชียร์ไปเป็นโอเปอเรเตอร์หรืออะไรแบบเนี้ยนะคะพนักงานแมคโดนัลด์ร้านอาหารนู่นนี่นั่นเข้าเว็บไซต์ Indeed นะคะคุณผู้ชมคนไหนอยากหางานยังไม่ก็เข้าไปลองหางานดูแล้วก็ลองไปสมัคร
าษีที่นี่จำเป็นและสำคัญมากถ้าคุณไม่เสียภาษีเนี่ยคุณจะโดนหนักข้อมากภาษีโดยส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยเท่าไหร่ร้อยหนึ่งก็ประมาณ 38% 30กว่าแต่คุณก็สามารถจะมาหักลดหย่อนได้วันนี้ธัญญามาเล่าเอาแค่ใกล้ตัวธัญญาแค่นั้นเองเอาไอ้ที่ธัญญารู้แล้วก็พูดได้ส่วนใหญ่ที่เล่าให้ฟังนี่ก็ข้อมูลค่อนข้างโอเคอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยก็ไม่ว่ากันนะคะถ้าคลาดเคลื่อนบ้างนิดหน่อยใครอยู่ในสายอาชีพนั้นนี่รู้จริงยังไงก็บอกธัญญามาแล้วกันว่าเป็นยังไงมาแชร์กันบ้างนะคะงั้นวันนี้ธัญญาคงต้องขอจากลาคุณผู้ชมไปดีกว่านะคะเราไปกันดีกว่าค่ะโอเคธัญญาก็เน็บรับประทานแล้วค่ะพับเพียบขยับก่อนนะคะนะคะงั้นวันนี้ขอจากลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะบายบายค่ะขอใส่แว่นหน่อยนะคะขอแอคหน่อยนะคะแว่นแล้วก็เสื้อก็เหลืองน้ำส้มก็เหลืองกินน้ำส้มหมดก็ไปละ